สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินไปในต่างแดนกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพานั่งเครื่องบินจากสนามบินปารีสชานเดอโกลประเทศฝรั่งเศสไปที่สนามบินแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีกับสายการบินฮอปนะคะซึ่งสายการบินนี้เขาจัดการโดยสายการบินแอร์ฟรานซ์ค่ะหลังจากที่เราขึ้นเครื่องผู้โดยสารขึ้นเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยเครื่องบินก็เคลื่อนตัวช้าๆออกจากที่จอดหรือที่เราเรียกกันว่าหลุมจอดเนี่ยนะคะแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆตามแท็กซี่เวย์หรือรันเวย์ออกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้คุณนาตีจะพาชมบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกตรงลานจอดเครื่องบินแล้วก็รันเวย์ของสนามบินปารีสชานเดอโกลประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากนั้นเครื่องบินก็จะทะยานขึ้นฟ้าแล้วพวกเราก็จะได้ชมบรรยากาศที่พวกเราอยู่กลางอากาศนะคะบินเหนือเมฆค่ะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างว่าเป็นยังไงหรือบางส่วนก็จะเห็นเฉพาะก้อนเมฆปุยเมฆขาวๆเท่านั้นนะคะจนกระทั่งเข้าสู่เขตประเทศเยอรมนีพอเราบินอยู่เหนือน่านฟ้าประเทศเยอรมนีเราก็จะเห็นมองลงไปเห็นเรือนชานบ้านช่องหรือวิวทิวทัศน์ที่อยู่ด้านล่างโอ้ยพูดมาแล้วบรรยากาศน่าชมจังเลยตามคุณรัตตีไปชมเลยค่ะ